สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะพบกันอีกครั้งในปีนี้2563นะดูบอร์ดก่อนดูบอร์ดอันนี้เรามายืนยันว่าพี่ยาม3คนยังจะอยู่สู้ต่อไปนะท่านๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามารับชมรายการคืนวันศุกร์นะฮะเวลาเดิมฮะ 20:15 เวลาไทยนะเข้ามาดูได้เรื่อยๆฮะและเราก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านเนี่ยนะฮะกลับมาแล้วนะปลอดภัยกันทุกท่านเบิกบานพร้อมที่จะสู้นะสู้ไปที่ไปไปกลับสู้ไปกับเราซื้อของเราอันแน่ครึ่งปีแรกเนี่ยการเมืองเลือดตาเคเดนแน่นอนนะฮะสู้กันหนักแน่นอนเดือดแน่กว่าจะเป็นรัฐบาลนะเดือดแน่สับพี่โจอี้เดือดแน่เดือดแน่เดือดแน่ใครที่ใครรุ่นชอบใช้คำนี้นั้นเก็บพลังไว้แล้วก็มาสู้กันนะครับเริ่มต้นปีกันนะปีกุลนะแต่ไม่ได้ทุกว่าไม่ได้แปลว่าทุกอย่างหมูฮะขออภัยไม่มีหมูวันนี้มีแต่ยี่ห้างกับไอ้เจียนะฮะแล้วก็อีสกอยเนี่ยฮะอีสกอยไดโนสกอยยังสกอยเป็นคนดีแต่ไดโนสกอยนี่แห้งแรดมากเราไม่ได้ยังอยู่นี่เองนะฮะเป็นตุ๊กตาซังกระบวยไดโนหางกุดนุ่งมินิสเกิร์ตนะครับเป็นตุ๊กตาผ้ากำมะหยี่คุณภาพดีนี่เราฟาดมาหลายสัปดาห์แล้วยังไม่เป็นไรนะเหมาะสำหรับคนไทยอายุครบ18ปีขึ้นไปนะฮะมีไว้ตบกระโหลกทุกตีนะฮะฟาดโต๊ะระบายอารมณ์ก่อนไปเลือกตั้งนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนชื่อช่วงนี้นะครับเราแข่งกับทีวีไดเร็กเป็นทีวีไดโน่ทีวีไดโน่ทีวีไดโน่ทีวีทีเร็กซ์นะครับ555บาทฮะเท่านั้นรวมค่าส่งไปแล้วด้วยนะครับซื้อไปครับซื้อไปครับซื้อไม่ทันเป็นของขวัญปีใหม่ก็ไม่เป็นไรฮะยังส่งย้อนหลังได้นะฮะเป็นของขวัญเก็บไว้เก็บไว้ตุ๊จีก็ได้แต่เท่าที่มีคนซื้อไปเนี่ยเขาบอกเด็กๆชอบนะฮะมันหน้าตามันน่ารักดีใช่เด็กๆก็ชอบไดโนเสาร์อยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเขาชอบรัฐบาลไดโนเสาร์นะเขายังไม่รู้ว่ายุคจูราสสิกปาร์คมันช่างหนาวเย็นอะไรเช่นนั้นนะจ๊ะหนูน้อยนะจ๊ะหนูน้อยแม่นะแล้วเรื่องใหญ่เลยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตามองในปีนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งฮะมานั่งดูปฏิทินกันหน่อยไหมพี่ชูวัฒน์นะครับผมจะไล่เรียงให้ฟังนะฮะหลังจากมีกฤษฎีการเลือกตั้งปุ๊บก็จะมีกำหนดวันเลือกตั้งพอกำหนดวันเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยกำหนดการเปิดรับสมัครนะฮะทั้งส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะจะเกิดขึ้นในระหว่างที่14-18มกราคม18กฎหมายกำหนดว่าชื่อแคนดิเดตนายกจะต้องส่งก่อนวันสุดท้ายก็คือวันที่17จะเราจะรู้ชื่อแคนดิเดตนายกของทุกพรรคนะฮะซึ่งวันนั้นก็จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะใช่ไม่ใช่คุณหญิงจะใช่ไม่ใช่คุณถ้าคุณจะตุลนคุณจะมีใครอีกไม่รู้แหละวันนั้นจะเห็นนะวันที่17และถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง24กุมภาเราก็จะมีการเลือกตั้งกันนะแต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้พี่ชูวัฒน์หลัง24กุมภาเลือกตั้งแล้วใช่ว่าเราจะได้รัฐบาลใหม่มาเลยแบบที่เคยเป็นไม่ง่ายเพราะคราวนี้จะมีกระบวนการให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำมี4ใบนะฮะใบดำใบแดงจะเป็นคนสารให้ใบส้มเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยเมื่อเลือกตั้งเสร็จปุ๊บใบส้มออกใบส้มแปลว่าส.ส.ไม่ถึง 95% ก็เปิดสภาไม่ได้ไม่ได้แต่ใบส้มเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นแท็กติกสำคัญหนึ่งคือกกต.จะให้หมายความว่าถ้าโดนใบส้มสิ่งที่จะโดนตามมาคือว่าคุณคนนั้นที่โดนใบส้มจะไม่สามารถลงเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งอ๋อแล้วเลือกตั้งซ่อมแล้วพรรคจะส่งคนใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นปาราชิกทางการเมืองทีเดียวใช่เพราะฉะนั้นคือฟาวเลยออกไปเลยผลคือคุณโดนตัดเขตนั้นคุณไม่ได้แล้วหนึ่งดอกสองคุณลดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คุณด้วยโดนเข้าไป2ดอกใช่สิลดยังไงปาร์ตี้ลิสต์คุณก็ถูกตัดคะแนนนั้นออกเลยไม่ได้ถูกนำไปคำนวณสมมุติคุณได้ที่2อ่ะซึ่งเป็นคะแนนตกน้ำที่จะไปบวกในปาร์ตี้ลิสต์ก็อดไปด้วยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตานะช่วงให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วง1ถึง31มีนาคมนะฮะเดือนเมษามีอะไรให้จันทิพย์กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่24เมษายนโอ้โหนานขนาดนั้นแต่หลังวันที่24กุมภาเราพอจะเห็นเราๆเลยไหมล่ะเห็นสิเห็นพอเห็นอย่างมากก็คงไม่ขี้เหร่ขนาดแบบโหแม่งดิสควอลิฟายไป50คนอะไรเงี้ยไม่นะแต่คงมีคดีความสู้กันแหละก็ต้องว่ากันไปแต่ถ้าใบส้มนะอย่างที่บอกใบส้ม10ใบนะแปลว่า40คนนะไม่คะแนนต่างเพราะอะไรเพราะว่า
คุณโดนไป2ดอกทั้งเขตไม่ได้ทั้งปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้มันไปบวกให้พรรคอื่นถ้ามันเป็นพรรคตรงข้ามก็คือมันจะเลนจะต่างกัน40คนเลยมีแค่10ใบนะซ้อนมากแล้วก็วันที่27เมษายนเองนะครับคสช.ก็จะพิจารณาแต่งตั้งสว.จนครบ250คนต้องลุ้นนะครับว่าคสช.จะสามารถเลือกใครได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ามันมีพูให้เขาเลือกอยู่นะฮะ400เหลือ200ใช่ฮะและเข้าสู่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่เราอาจจะนะอาจจะเห็นรัฐบาลหรือว่าหน้าตาของนายรัฐมนตรีใหม่นะซึ่งแต่ตามรถแมปเนี่ยวันที่7เนี่ยวาระของสนช.จะสิ้นสุดลงวันที่8จะมีการเปิดประชุมรัฐสภานะครับทั้งสสและสวชุดใหม่ก็จะเลือกนายรัฐมนตรีกันก็ไม่ทราบว่ามันจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ใช่เพราะไม่ได้แปลว่าจะได้100สมมุติกรณีไม่ได้126พลังประชารัฐไม่ได้126เนี่ยพรรคอื่นจะต้องได้376ถึงจะเลือกนายกได้ถ้าสวไม่ยอมโหวตให้นะเพราะฉะนั้นเลือกนายกไม่ง่ายแต่ว่าก่อนจะเลือกนายกเขาต้องเลือกประธานสภาก่อนประธานสภาเนี่ยสภาผู้แทนเป็นประธานสภาให้ประธานรัฐสภาเนี่ยประธานสภาผู้แทนเป็นรัฐสภาจะวัดกันที่ตรงนั้นล่ะจะชัดเจนขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรนะแต่ทีนี้ตามรถแมพเขาก็วางไว้ว่ามิถุนาแหละน่าจะจบแล้วก็คือพูดง่ายๆเนี่ยนะครับจะรู้ตัวนายกจริงวันที่8พฤษภาหลังวันที่8พฤษภานี่คือแม็กซิมัมแหละนะแต่รู้ตัวนะว่ามันจะแม็กซิมัมอะไรอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะประมาณนี้ไม่ใช่หรอไม่มันนี่คือไม่เกินนี้ไม่เกินนี้กฎหมายแต่ว่าเอาประเด็นคือคสช.เขาจะเลือกได้เร็วกว่า27ไม่ได้หรอกเพราะผลการเลือกตั้งมันออกวันที่27ไม่ใช่ถ้าสมมติว่ากกต.ได้นายกเขานับคะแนนเร็วคสช.ก็ยังไม่เลิกนะครับไม่สนใจเรื่องนั้นสนใจคือนายกที่เป็นทางการเนี่ยมันมาวันที่8ถ้าสมมติว่านับคะแนนเร็ว 95% เร็วมันก็จะทุกอย่างก็จะล่นเวลาเร็วขึ้นไม่แต่มันยังต้องมีเขาไม่ได้ล่นเวลาตัวนี้ไม่ใช่เหรอชูวัตเขาไม่ได้ล่นเวลาการตั้งสวครบ250คนสวกำหนดว่าเมื่อประกาศผลสสอย่างเป็นทางการสวออก3วันภายใน3วันนั้นต้องออกอันนี้มันเป็นผลงานของกูอีกว่าไม่ใช่ใช่ไหมของมีชัยนี่แหละนะฮะแล้วเขาก็เชื่อกันนะว่ามีนายกรัฐมนตรีเลือกเสร็จก็คสช.จะหมดอำนาจลงก็ต่อเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับนะฮะแล้วก็แถลงนโยบายหลังจากนั้นมาตรา44ก็จะหมดไปถ้ามีแล้วคลอแต่ไม่ได้หมายความว่ามาตรา44ที่คุณประกาศมาตลอด5ปีนั้นจะหมดไปด้วยยังอยู่นะฮะถ้ายังไม่ยกเลิกมีผลทางกฎหมายก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับครับวันนี้ปีใหม่แล้วปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาผมไปสิงคโปร์มานะฮะนี่เอาเงินไปทิ้งต่างประเทศไม่ฮะพี่เพิ่นตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่แพงกว่าบินไปสิงคโปร์ก็เลยต้องไปสิงคโปร์แล้วเพิ่นมีโรงแรมฟรี2คืนก็เลยพาลูกไปเที่ยวซะไปเจอทักษิณมาไม่ฮะไปกินได้กินแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ฮอทักษิณเท่านั้นนะชวนไปไหนมาน้องคายฮะบ้านเมียมีเมียแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเพิ่งจะทราบกันวันนี้ไม่เป็นไรโอ้มีแล้วมีอีกได้เอาแล้วเอาแล้วเว้ยแล้วป๋าไปไหนมาฮะป๋าไปไหนมาชูวันเนี่ยมีเมียน้อยนะครับคือมีคนเดียวนะฮะมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะโอ้ตกใจดิตกใจตกใจว่าอะไรครบนี้ตกใจว่าอะไรนึกว่ามีหวังไม่ได้พอนี้มีเมียน้อยหมดเชื่อผมนะครับมีเมียคนเดียวสิ้นพี่อยากจัดรายการคนเดียวนะเทปนี้หลุดไปเมียเห็นตายกูใช่เอาหน้ากลับมาเรื่องธรรมะธรรมโมนิดนึงเริ่มต้นใหม่ก็เป็นศักราชใหม่ชีวิตก็เป็นมงคลกันนิดนึงนะฮะเราจะส่งอาจารย์พีทไปไปพ่อตัวนี้ฮะคือเขาเรียกอะไรนะส่งไปวัดพี่ทรงผมมันได้อยู่เข้าวัดแล้วดูไม่ดูไม่เหมือนเข้าไปก็ป้นอะไรในวัดใช่ไหมออกหน้าตาให้ยังมีคิ้วอยู่หน่อยเป็นคนคิ้วนะฮะยังมีคิ้วนะครับก็ไปกราบรับพรจากพระราชาธรรมนิเทศพระพยอมกัลยาโนพระพยอมกัลยาโนของเราเนี่ยพระสงฆ์ผู้อุปถัมภ์รายการของเรามาตลอดนะครับนะตั้งแต่เริ่มรายการเราเชิญท่านมาแต่ปีนี้อาจารย์พิษไปหาเลยเดี๋ยวไปดูของเด็ดว่าปีนี้เนี่ยเราแม้ขายได้แค่ไดโนตัวเดียวไปดูพระพยอมดีกว่าว่ามีสินค้าไปในวัดที่หน้าที่เราจะไปอุดหนุนนะครับสินค้าที่เราจะไปซื้อแล้วทำให้ผลบุญแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยลงไปสู่งานทางสังคมครับวัดนะครับอันนี้ไม่ใช่พุทธพาณิชย์เลยนะครับเป็นพุทธสงเคราะห์ด้วยนะครับช่วยเหลือผู้คนนะครับนะครับก็ฝากอาจารย์พิษปีใหม่นี้นะครับกราบอาจารย์พระพยอมด้วยนะครับผม
นะครับนะฮะครับอ่ะไปชมกันนะครับและระหว่างนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิษจับยามจะรับภารกิจนี้ไปนะครับครับผมครับคืนวันสุประกาศประกาศแง่จะตายหากันให้หมดหรือยังไงกับไอ้เรื่องซังกับบวยพวกนี้จากเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์ในตำนานกลายมาเป็นไดโนหลงยุคเพราะอย่างนี้นี่เองพวกเขาเหล่านั้นจึงได้มาเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของรายการคืนวันศุกร์ปัจจุบันขอเชิญทุกท่านพบกับไดโนสกอยตุ๊กตาผ้ากำมะหยี่ซังกับบวยไดโนหางกุดนุ่งมินิสเกิร์ตงานเนี้ยคุณภาพดีเหมาะสำหรับคนไทยอายุครบ18ปีขึ้นไปมีใบตกกระโหลกทุกปีฟาโต๊ะระบายอารมณ์ก่อนไปเลือกตั้งไดโนสกอยราคาตัวละ555บาทรวมค่าส่งพัสดุลงทะเบียนแล้วแอดไลน์มาสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแอดโลกวันนี้พิมพ์ตามนี้เลย LOKWANNWE อย่ารีรอสั่งซื้อได้เลยปัทโทโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประกาศประกาศแง่จะตายหากันให้หมดหรือยังไงกับไอ้เรื่องซังกับบวยพวกนี้จากเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์ในตำนานกลายมาเป็นไดโนหลงยุคเพราะอย่างนี้นี่เองพวกเขาเหล่านั้นจึงได้มาเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของรายการคืนวันศุกร์ปัจจุบันขอเชิญทุกท่านพบกับไดโนสกอยตุ๊กตาผ้ากำมะหยี่ซังกับบวยไดโนหางกุดนุ่งมินิสเกิร์ตงานเนี้ยคุณภาพดีเหมาะสำหรับคนไทยอายุครบ18ปีขึ้นไปมีใบตกกระโหลกทุกปีฟาโต๊ะระบายอารมณ์ก่อนไปเลือกตั้งไดโนสกอยราคาตัวละ555บาทรวมค่าส่งพัสดุลงทะเบียนแล้วแอดไลน์มาสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดแอดโลกวันนี้พิมพ์ตามนี้เลย LOKWANNWE อย่ารีรอสั่งซื้อได้เลยปัทโทโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง